ข่าวด่วนครับทุกคนสำหรับคลิปนี้นะครับอุ้มอิ้มข่าวกระแสเนี่ยได้โผล่มาจากแม่หมอโบกี้ครับซึ่งดูโง่เฮงใบหน้าของหมอลำดาวรุ่งครับต้องบอกว่าไร้มีดหมอโง่เฮงปังครับวันนี้3อันดับครับทุกคนกับหมอลำดาวรุ่งจะมีใครที่อยู่ในโผล่กันบ้างนะครับวันนี้นะครับอันดับ3เนี่ยกับหมอลำที่ไร้มีดหมอโง่เฮงปังนะครับนั่นก็คือน้องเพลงพิมพ์ลดาจากหมอลำดับแพรวพาวแสงทองฟินแลนด์ครับซึ่งต้องบอกว่าโอ้โหน้องเพลงในตอนนี้ถือได้ว่ามีชื่อเสียงแล้วก็โด่งดังมากๆในวงการหมอลำนะครับแล้วก็น้องเนี่ยถือได้ว่าเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่ามาเป็นหมอลำเนี่ยภายในไม่กี่เดือนนะครับทุกคนน้องน้องปล่อยซิงเกิลมาเรียกได้ว่าดังเปรี้ยงชั่วข้ามคืนกันเลยทีเดียวครับโง่เฮงของน้องเพลงพิมพ์ลดาครับทุกคนเป็นคนที่โอ้โหมีหนกแก้มนะครับค่อนข้างที่จะเอิบอิ่มนะแล้วก็ใบหน้าเนี่ยเป็นรูปไข่นะครับแล้วก็หน้าผากเนี่ยกว้างนะครับสำหรับน้องเพลงพิมพ์ลดาเนาะเป็นคนที่โง่เฮงเนี่ยรับทรัพย์ครับทุกคนเป็นคนที่มีนะมีนะครับซึ่งอันเนี้ยแม่หมอโบกี้เขาบอกว่าน้องเพลงพิมพ์ลดาเนี่ยเป็นคนที่มีอนาคตไกลนะครับทุกคนแต่ว่าต้องประคองกระแสของตัวเองใหอยู่รอดปลอดภัยก็คือต้องมีกระแสตลอดเวลานะครับแล้วก็พยายามเขาเรียกว่าอะไรสร้างคอนเทนต์ให้ตัวเองอยู่ตลอดเวลาครับจะทำให้น้องเพลงเนี่ยมีแฟนคลับมากยิ่งขึ้นแล้วก็กระจายเป็นวงกว้างมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับทุกคนเป็นนักร้องหมอลำที่ยังมีอายุน้อยอยู่นะครับ17ปีเท่านั้นเองนะครับซึ่งตอนนี้ก็คือน้องเนี่ยยังไม่ได้ศัลยกรรมอะไรนะครับซึ่งอุ้มอิ้มของกระแสน้องแนะนำว่าตอนเนี้ยคนที่ไม่ศัลยกรรมคือคนที่สวยนะครับแนะนำว่าให้น้องเพลงพิมพ์ลดาเนี่ยไม่ต้องไปทำอะไรดีกว่าเนาะเราคิดเห็นแบบนั้นไหมเพราะว่าน้องเพลงเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเวลาแต่งหน้าออกมาเป็นหมอลำค่อนข้างที่จะมีใบหน้าน่ารักนะครับแล้วก็เป็นคนที่หน้าเต็มๆนะเป็นคนที่ FC แฟนคลับดูแล้วแบบหน้าเอ็นดูนะครับทุกคนเนาะก็วันนี้ได้อันดับ3ไปนะครับสำหรับน้องเพลงพิมพ์ลดากับหมอลำโง่เฮงปังนั่นเองนะทุกคนต้องบอกว่าใครที่อยู่ในโพของแม่หมอโบกี้เนี่ยต้องปังจริงนะถึงจะได้เข้ามาอยู่ในโพลนะครับนะต่อมาครับทุกคนอันดับที่2นะครับก็คงหนีไม่พ้นน้องบิวจิตชริยาครับแห่งประถมบันเทิงศิลป์นะครับซึ่งต้องบอกว่าน้องบิวจิตชริยาเนี่ยเรายังไม่เห็นว่าใบหน้าน้องเนาะจะเขาเรียกว่าอะไรศัลยกรรมนะครับต้องบอกว่าน้องเนี่ยเป็นคนที่แต่งหน้าเป็นหมอลำเนี่ยออกมาได้สวยคนนึงเลยนะครับซึ่งตอนนี้ถือได้ว่าโอ้โหโด่งดังมากๆนะครับสำหรับน้องบิวจิตชริยาจากเพลงหอยกอดภูยอดรวยนะครับซึ่งตอนนี้โอ้โหทะยานสู่20ล้านวิวแล้วแล้วก็ต้องบอกได้ว่านะครับน้องบิวจิตชริยาเนี่ยใบหน้าเป็นคนที่ทุกคนเห็นโหนกแก้มน้องบิวจิตไหมเป็นคนที่โหนกแก้มใหญ่นะครับเป็นโหนกแก้มรับซับนะครับแล้วก็ปากของน้องบิวจิตเนี่ยปากบนเนี่ยจะเป็นคนที่มีริมฝีปากค่อนข้างที่จะบางนะครับเพราะฉะนั้นแล้วรูปหน้าแบบนี้นะครับเป็นมาดามอ่ะทุกคนเป็นรูปหน้าแบบมาดามนึกออกไหมครับถ้าแบบว่าได้สามีฝรั่งก็คือรวยเป็นมหาเศรษฐีนะครับสำหรับน้องบิวจิตชริยาเนาะซึ่งมีใบหน้าที่แบบว่านะเป็นใบหน้าที่รับทรัพย์มากๆแล้วก็ต้องบอกว่าไม่อยากให้น้องบิวจิตทำอะไรเพิ่มแล้วตอนนี้คือไม่แน่ใจว่าน้องบิวจิตเนี่ยได้ทำหน้าอะไรหรือเปล่าแต่ว่าเขาดูเนี่ยเฉพาะเป็นโครงหน้าเนาะที่ยังแบบดูธรรมชาตินะครับแล้วก็น้องบิวจิตเนี่ยถือว่าเป็นคนที่มีเสน่ห์นะครับเวลาร้องเพลงออกมาครับทำให้แบบว่าFC Fan Club เนี่ยอยากนำมารายน้ำใจไปมอบให้กับน้องนั่นเองครับทุกคนซึ่งตอนนี้ต้องบอกได้ว่าน้องเนี่ยมีงานแน่นแล้วกำลังจะเตรียมปล่อยซิงเกิลนะครับซึ่งเพลงซิงเกิลที่กำลังจะปล่อยมาใหม่เนี่ยต้องบอกเลยนะครับว่าปังแน่นอนครับสำหรับน้องบิวจิตชริยานะครับเนาะในส่วนของน้องบิวจิตชริยานะครับอุ้มอิ่มก็ส่งกำลังใจไปให้น้องด้วยกันแล้วกันนะครับช่วงนี้คือโอ้โหงานแน่นมากๆนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าเคยเจอตัวจริงน้องนะครับน้องก็โอ้โหเป็นคนที่มีใบหน้าสวยทุกคนสังเกตไหมครับว่า3คนเนี้ยเขาจะมีโครงหน้าแบบเป็นรูปไข่เหมือนกันนะครับก็เหมือนกับว่าเป็นคนที่โอ้โหดูแล้วน่ารักน่าเอ็นดูนั่นเองวันนี้น้องบิวจิตนะครับได้เป็นอันดับที่3ไปนะครับต่อมาครับเป็นอันดับที่1นะครับทุกคนนั่นก็คือหนีไม่พ้นน้องอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงครับทุกคนต้องบอกว่าตอนนี้นะครับโอ้โหใครก็อยากมีใบหน้าเหมือนน้องอุ๋งอิ๋งครับทุกคนซึ่งต้องบอกว่าเป็นใบหน้ารับทรัพย์มากๆเลยนะครับแม้กระทั่งเนาะพี่ไฮอาภพรเนี่ยก็ออกมาพูดว่าโอ้โหใบหน้าของน้องดูแล้วทำให้สะกดสายตาได้แล้วก็รักแล้วก็เอ็นดูนะครับแล้วก็น้องเนี่ยเป็นคนที่มีนะครับพี่ไฮอภพรก็เผยแบบนี้นะครับว่าดูสายตาน้องแล้วเนี่ยทำให้รู้สึกเราเคลิ้มตามไปด้วยนั่นเองครับทุกคนสิ่งที่อยากจะบอกนะครับแม่หมอโบกี้บอกว่า
ใบหน้าของน้องอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงเนี่ยเป็นคนที่มีใบหน้ามหาเศรษฐีครับเป็นมหาของมหาเศรษฐีเลยก็ว่าได้ครับสำหรับใบหน้าแบบนี้หนึ่งเลยครับทุกคนโหนกแก้มของน้องอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงซึ่งต้องบอกว่ารับกับโครงของคางอ่ะทุกคนรับกับโครงของรูปหน้าซึ่งต้องบอกว่าใบหน้าแบบเนี้ยหาได้ยากนะครับหาได้ยากแล้วก็ตอนเนี้ยคือต้องบอกว่ากลายเป็นใบหน้าพิมพ์นิยมไปแล้วนะสำหรับใบหน้าที่ไม่สัญญกรรมนะครับซึ่งต้องบอกว่าอุ๋งอิ๋งเนี่ยไร้มีดหมอนะไร้การศัลยกรรมมาก่อนครับแล้วก็สายตาของอุ๋งอิ๋งนะครับทุกคนดวงตาคือเป็นดวงตาที่สะกดคนดูได้สะกดพ่อยกแม่ยกได้นะครับที่แบบว่าโอ้โหเรียกได้ว่าใครดูก็ต้องรักแล้วก็เอ็นดูน้องนั่นเองครับทุกคนหน้าผากครับหน้าผากของอุ๋งอิ๋งเนี่ยเป็นคนที่หน้าผากสวยมากๆนะครับทุกคนสังเกตได้ว่าเด็กผู้หญิงคนนี้เวลาก้าวผมขึ้นหรือแต่งตัวเป็นพระธิดาเป็นหมอลำเนี่ยหน้าผากอุ๋งอิ๋งคือสวยสง่ามากๆเปิดหน้าผากคือรอดคือสวยคือมีออร่าดูเป็นคนที่แบบว่ามีราศีนะครับในการเป็นหมอลำแล้วทุกคนเนาะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยใบหน้าแบบนี้เนี่ยแนะนำว่าไม่ต้องศัลยกรรมนั่นเองไม่อยากให้น้องศัลยกรรมเนาะก็อยากให้น้องมีใบหน้าแบบนี้แล้วคิดว่าโครงหน้าน้องเนี่ยก็น่าจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะเพราะว่ายังไม่ได้โตเนาะอย่างน้องเพลงพิมพ์ระดาเองเนี่ยเราก็มองว่าใบหน้าน้องก็น่าจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเหมือนกันนะครับแต่ณตอนนี้คือใบหน้าของอุ๋งอิ๋งเนี่ยเป็นใบหน้ารับทรัพย์คือทุกอย่างมันรับกันไปหมดมันดูน่ารักนะครับเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้อุ๋งอิ๋งคือเป็นใบหน้าของมหาเศรษฐีนั่นเองครับทุกคนเนาะสำหรับแม่หมอโบกี้ก็ให้น้องเป็นอันดับที่1ไปสำหรับอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงนะครับต้องบอกว่า3ท่านเนี้ยทั้ง3คนเลยเนี่ยก็คือมีใบหน้าที่คล้ายๆเหมือนกับรูปหน้านะครับทุกคนรูปหน้าคล้ายๆกันนะเป็นรูปหน้ารับทรัพย์นะครับเป็นปากรับทรัพย์จมูกรับทรัพย์หน้าผากรับทรัพย์กันทั้งนั้นเลยนะครับทุกคนแต่ว่าในส่วนของจัดอันดับเนี่ยก็คือมองในเรื่องขององค์ประกอบทุกอย่างนั่นเองนะครับของศิลปินท่านนั้นนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้นะครับอิ่มเนาะก็เอาเรื่องราวของน้องทั้ง3คนนะครับมาบอกว่านะโอ้โหเรียกได้ว่าเป็นใบหน้ารับทรัพย์แล้วซึ่งตอนเนี้ยคือไปไหนคนก็จำได้เพราะว่าใบหน้ามีเอกลักษณ์นั่นเองสำหรับทั้ง3ท่านนี้เนาะแล้วก็เพลงของทั้ง3เนี่ยก็โด่งดังแล้วก็สร้างชื่อมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเพลงเอิ้นฮักนางเอกน้อยของน้องอุ๋งอิ๋งนะครับที่ดังระดับโลกนะครับดังก้องโลกแล้วก็เพลงของน้องบิวจิตชริยานะครับทะยานสู่20ล้านตอนนี้น่าจะ20ล้านแล้วนะครับสำหรับหอยกอดภูยอดรวยแล้วก็หอยใจบั้งไฟแสนของน้องเพลงพิมรดานะครับวันนี้อิ่มข่าวกระแสคือไม่ได้เอามาเปรียบเทียบแต่อย่างใดนะครับแต่ว่าอยากจะมาเล่าสู่กันฟังนะว่าในทางของหมอดูหรือว่าในทางของคนดูโง่เฮงหน้าเนี่ยเขามองว่ารูปหน้าของน้องทั้ง3คนเนี่ยเป็นยังไงวันนี้ก็มาฝากกันนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ในวิจารณญาณของส่วนบุคคลแล้วกันนะครับก่อนจะไปคลิปนี้ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ